ผมคิดว่ามันเป็นการที่โลเคอละโทษนักท่องเที่ยวกับความที่ตัวเขาไม่มีปัญญาหาบ้านหรือคอนโดอยู่โดยรวมนักท่องเที่ยวเ,ยเข้ามาเนี่ยมันบวกๆเงินมันสะพัดโลเคอลได้รายได้มีผลกระทบต่อค่าเช่าไหมมีแต่มันไม่ได้มีระดับที่เป็นพลเมืองชั้น2เต็มๆพอคุณแบน Airbnb ที่เหลือนะฮะมันก็ตั้งราคาโดยที่ไม่มีคู่แข่งไงมันก็มาลดราคาเราก็เจอปัญหาอย่างนึงคือโรงแรมแพง ไม่ต้องแบนแล้วครับ Airbnb คุณไม่อยากให้หนักท่องเที่ยวเข้าเนี่ยนะคุณก็ไม่ต้องไปเข้าจบถ้านักการเมืองในยุโรปจะเอาใจคนโลเคอลไม่ต้องการให้หนักท่องเที่ยวเข้าก็ไม่ต้องไปเข้าฮะดีผมจะได้ไประหยัดไม่ต้องมาเงินไปเที่ยวในยุโรปบอกมาเลยไม่ต้องไปทําวีซา่าจะได้ไม่ไปเบื่อเหมือนกันขอภัยนะฮะถ้าคุณเป็นคนซึ่งอยู่ในประเทศในยุโรปและคุณไม่มีเงินที่จะเช่าที่พักอาศัยในเมืองใหญ่เนี่ยนะฮะ มันก็เหมือนกับคนไทยซึ่งต้องอยู่ต่างจังหวัดเพราะไม่มีเงินซื้อบ้านหรือเช่าคอนโดในกรุงเทพอะฮะความเหลื่อมล้ำในแบบนั้นเนี่ยที่นี่ก็มีโดยที่มันไม่เกี่ยวกับนนะักท่องเที่ยวผมไม่เคยกล้าลองอยู่ AirBnB เพราะว่าเวลาไปเที่ยวเนี่ยผมกลัวบ้านร้างหรือคอนโดร้างที่คนทิ้งไว้แล้วต้องไปเอากุญแจในตู้แล้วก็มาไขาเปิดผมรู้สึกสยองพี่กน เคยจะไปเที่ยวรอบนึงแล้วจะลองประหยัดอะตอนนั้นไปอเมริกาแล้วก็จะไปเช่าบ้านซึ่งอยู่ตามท้องถิ่นน่ยแล้วก็จะขับรถไปแล้วก็นอนในบ้านบ้านมันสวยดีอะทำให้ผมนึกถึงหนังสยองขวัญในภาพยนตร์ฮอลลีวูดก็เลยเปลี่ยนแผนผมไม่เคยกล้าอยู่ Airbnb เพราะว่าผมรู้สึกมันเป็นบ้านร้างหรือคอนโดร้างที่คนทิ้งไว้ก็เลยอยู่โรงแรมตลอดถึงแม้ว่าค่าใช้จ่ายสูงกว่า คน,นี้ปรากฏว่าเห็นข่าวนี้ใน BBC แล้วก็สนใจว่าตกลงแล้วเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นเขาบอกว่าทำไมเมืองท่องเที่ยวหลายแห่งทั่วโลกจึงสั่งแบน Airbnb มันเป็นไปได้เหมือนกันว่ามันมีธุรกิจเสริมซึ่งอย่างเช่นในไทยก็มีบ้านก็คือเป็นต่างด้าวมาเช่าอพาร์ตเมนต์แล้วก็ปล่อยเช่าผ่าน Airbnb เปรียบเสมือนเป็นการหารลัไพ่พิเศษเป็นโรงแรมชั่วคราวอะไรเงี้ยมันมีอะไรแบบนี้เยอะนะฮะหลังจากที่ทางการ บาร์เซโลนาซึ่งเป็นเมืองเมืองที่สวยงามมากในประเทศสเปนอยู่ริมชายหาดนะฮะมีเรือยอดมีเรือยอดมีเรือครูซจอดอยู่เต็มเลยในบาร์เซโลนาเนี่ยเขาได้ประกาศห้ามการให้เช่าที่พักระยะสั้นในทุกกรณีโดยเริ่มบังคับใช้มาตรการดังกลา่าวตั้งแต่สิ้นปี2028เป็นต้นไปหลายคนพากันสงสัยว่าคำสั่งดังกลา่าวมุ่งที่จะจำกัดการเติบโตของธุรกิจอย่าง Airbnb หรือไม่ซึ่งมันเป็นธุรกิจซึ่งบูมในหลายเมืองท่องเที่ยวทั่วโลกนะรวมทั้งในไทยนะฮะ แล้วมันส่งผลกระทบตอ่อนักเดินทางและอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอย่างไรประเด็นคืออย่างนี้นายกเทศมนตรีนครบ,บาร์เซโลนาเขาประกาศแผนยุติการให้เช่าที่พักระยะสั้นในเมืองท่องเที่ยวสาคัญดังกล่าวเริ่มขึ้นตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปี2028มีเวลาเตรียมตัว4ปี4ปีเนี่นะฮะเพื่อแก้ไขสถานการณ์ยุ่งยากที่นายกเทศมนตรีเขาเรียกว่าปัญหาที่ใหญ่ที่สุดของบาร์เซโลนาก็คือวิกฤตที่อยู่อาศัยเนื่องจากพลเมืองและแรงงานในท้องถิน่นถูกขับให้ต้องออกไปอยู่นอกเมือง เพราะราคาบ้านและค่าเช่าในตลาดอสังหาริมทรัพย์แพงขึ้นอย่างมากทําให้ทางการตัดสินใจส่งคืนอนาภ์ตเมเต์นกว่าหมื่นห้องที่อยู่ในรายชื่อที่พักให้เช่าระยะสั้นของ Airbnb และแพลตฟอร์มอื่นๆกลับสู่การซื้อขายให้เช่าระยะยาวในตลาดที่ภาคกอาัยตามปกติสิ่งที่เกิดขึ้นในบาร์ซโลนาคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทยถ้าเกิดปล่อยให้ชาวต่างชาติถือครองอสังหาได้เต็มที่เจ็ดห้เรหรือ100% เพราะว่าก็จะมีชาวต่างชาติมาถือเสร็จแ,แล้วก็ปล่อยเช่าแล้วราคาทั้งหมดทั้งราคาค่าเช่าและราคาขายก็จะสูงโดยในที่สุดคนไทยเนี่ยนะฮะจะไม่มีกําลังซื้อมากพอแล้วจะถูกผลักดันให้หลุดออกจากตลาดเหมือนกับที่บาร์เซโลนาคนสเปนโดนคนสเปนเนี่แหละโดนคนจากยุโรปประเทศอื่นซึ่งรวยกว่าและมีคนจีนด้วยซึ่งเข้าไปเนี่ยเข้าไปกอบโกยอสังหา คือที่เขากลัวว่าจะเกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วที่บาร์เซโลนาและนั่นคือประเทศสเปนนะครับถามว่าไรายได้ต่อหัวสเปนเนี่ยในบาร์เซโลนาเนี่ยรวยกว่าเฉลี่ยต่อหัวในไทยไหมสำหรับประชากรไทยรวยกว่าเขายังโดนเลยของเราจะเหลือหรือไม่เหลือหรอกเพราะฉะนั้นรัฐบาลจะเดินหน้า75% 100%เนี่ยคงจะไม่ไหวมั้งนครบาร์เซโลนาไม่ใช่สถานที่อย่างเดียวที่ตัดสินใจ,ใจสั่งห้ามหรือวางกฎเกณฑ์ที่เข้มงวดเพื่อกำกับควบคุม การให้เช่าที่พักระยะสั้นโดยนับตั้งแต่เดือนกันยายนปี2023เป็นต้นมาการให้เช่าพันธุ์มนระยะสั้นในนครนิวยอร์กถือว่าเป็นเรื่องซื้อผิดกฎหมายไปแล้วเว้นเสียแต่ว่าเจ้าของห้องจะลงทะเบียนกับทางการและต้องอยู่ร่วมกับผู้เช่าในห้องดังกล่าวด้วยตลอดลาระยะว่าการให้เช่าซึ่งกฎเกณฑ์นี้มีขึ้นเพื่อบรรเทาความตึงเครียดจากวิกฤตที่อยู่อาศัยในนครนิวยอร์กนั้นผู้ใหญ่คือคนซึ่งต้องเช่ายาวและอยู่ยาวอ่ะในบอสโลร์และในนิวยอร์กเนี่ยเขาไม่มีปัญญาเช่าแล้วเพราะว่าราคาค่าเช่ามัันนถููกปรบ้สงขึ พราะพฤติกรรมผู้ซึ่งเป็นนักลงทุนมาซื้อซื้อเสร็จก็ให้เช่าแบบ Airb&n;b, Airbnb รเะยะสัน้นเปิดให้หนักท่องเที่ยวเข้าไปเช่าไอ้คนท้องถิ่นดันดันไม่มีเงินพอที่จะเช่ายาวอยู่ต่อแล้วไม่มีเงินพอที่จะซื้อด้วยปัญหาทั้งหมดนี้เขาไม่ต้องการให้เกิดในกรุงเทพนะฮะเขาเลยจะห้ามไม่ให้ต่างชาติมาถือได้75หรือ100%มันเกิดขึ้นไปแล้วที่นิวยอร์กแล้วก็ที่บาร์เซโลนาด้วยส่วนที่กรุงเบอร์ลินของเยอรมนี ทางการเคยสั่งห้ามให้เช่าที่พักระยะสั้นของ Airbnb และแพลตฟอร์มที่คล้ายกันมาตั้งแต่2014แล้วแต่ภายหลังก็อนุญาตให้ธุรกิจดังกล่าวกลับมาดำเนินการได้ในปี2018เพราะว่ามันแบบมันเข้มงวดเกินไปจนกระทบธุรกิจท่องเที่ยวนะฮะโดยต้องอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ซึ่งเข้มงวดส่วนบรรดาเมืองชายฝั่งของรัฐแคลิฟอร์เนียหลายแห่งรวมถึงเมืองซานตาโมนิก้าต่างก็มีคำสั่งแบนหรือไม่ก็ตั้งเงื่อนไขสำหรับการให้เช่าที่พักระยะสั้นให้ทำได้ยากยิ่งขึ้นนี่เเปป็นนรกการาากกกฏณที่ิดขึ้ ที่เป็นแนวโน้มเดียวกันทั้งโลกโดยธุรกิจ Airbnb ที่ครองความเป็นหนึ่งในตลาดอสังหาให้เช่าระยะสั้นนั้นแล้วก็มียอดจองที่พักออนไลน์สูงกว่าร้อของทั้งหมดรวมทั้งแพลตอฟอร์มที่คล้ายกันอยา่าง VRBO Booking.com หรือ e x p e d i a ต่างถูกตรวจสอบอย่างละเอียดในขณะที่ผู้คนพากันตัง้งคำถามว่าจุดประสงค์ของการท่องเที่ยวนั้นมีไว้เพื่ออะไรและจุดสมดุลระหว่างผลประโยชน์ของคนท้องถิ่นกับนักท่องเที่ยวควรจะอยู่ตรงไหน แล้วในหลายเมืองเนี่ยนะครับมันมีการต่อต้านนักท่องเที่ยวด้วยนะฮะคือคนในเมืองไม่มีเงินพอที่จะอยู่ในที่พักที่นักท่องเที่ยวมาอยู่นักท่องเที่ยวถูกจัดให้เป็นพลเมืองชั้นหนึ่งคนโลโคอลูกจัดให้เป็นพลเมืองชั้นสองที่ผมพูดอยู่เนี่ยก็คือบรรยากาศในเมืองซึ่งนักท่องเที่ยวทําเสียงดังวุ่นวายด้วยนะฮะคือในยุโรปเนี่ยมันเป็นแบบนี้มีแบบบางเกาะนะฮะคนอังกฤษไปเที่ยวเนี่ยคนโลโคอลม่พอใจส่วนที่ สเปนที่อิตาลีความไม่พอใจที่เขามีต่อคนจีนีไหมที่ไปเที่ยวก็มีหลายอารมณ์แบบนี้ในไทยอ่ะมันเหมือนกับว่ามันยังไม่่อยมีเพราะว่าคนไทยเราอรุ่มรวยแล้วเราต้อนรับนักท่องเที่ยวอย่างอย่างค่อนข้างอบอุ่นแต่ในประเทศอื่นมันไม่เป็นแบบนี้นะครับนับตั้งแต่เปิดตัวขึ้นในปี2007 Airbnb คือพู้สร้างความเปลี่ยนแปลงครั้งสาคัญในแวดวงอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวโดยเปิดให้คนทั่วโลกเข้าถึงการเช่าที่พักระยะสั้น ที่มีความยืดหยุ่นไม่ตายตัวซึ่งผู้เชาวสามารถเดินทางไปพักผ่อนตามเมืองท่องเที่ยวแห่งใหญ่ทั่วโลกได้โดยใช้ชีวิตเหมือนคนท้องถิ่นซึ่งเป็นการบริการที่โรงแรมแบบมาตรฐ,ฐานทั่วไปไม่สามารถมอบให้กับลูกค้าได้แล้วบางทีอยู่ยาวพูดง่ายคืออยู่แทนคนโลเคอลแต่พูดตามตรงลึกๆเนี่ยผมชอบเพราะว่าผมรู้สึกว่าบางทีคนโลเคอลเนี่ยไม่พิเศษไม่พอใจก็เหมือนกับคนไทยอยู่เมืองไทยไม่รู้สึกว่าโชคดีคิดว่าอยู่เมืองไทยทุกอย่างมันมีเรื่องให้บ่นเยอะ คนต่างชาติมาเช่าเป็นหลายเดือนอยู่ยาวเขามีความสุขผมคิดว่าบางทีเนี่ยให้เห็นคนต่างชาติมาเช่า Airbnb อยู่ยาวเนี่ยมันดีเหมือนกันมันทําให้คนท้องถิ่นเนี่ยเริ่มเข้าใจแล้วว่าตนเองมีความสุขสบายแค่ไหนในการที่อยู่ในเมืองนั้นๆมัน,นทำให้ appreciate อย่างไรก็ตามในชว่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเริ่มมีกระแสต่อต้านธุรกิจแบบ Airbnb เนื่องจากเป็นตัวการทําให้ราคาบ้านและค่าเช่าที่ปกากกาศสูงขึ้นริบเร่วทั้งยังสร้างความไม่พอใจแก่คนท้องถิน่นผู้ประสบความเดือดร้อนราคาญ เพราะจําต้องใช้ชีวิตอยู่ติดกับที่พักที่ให้ช่าระยะสั้นซึ่งเปรียบเสม,มืนอนโรงแรมที่ประาศจากกฎเกณฑ์ควบคุมดีๆนั่นเองแต่ก็น่าสงสัยว่าแวดวงการเดินทางของนักท่องเที่ยวจะได้อะไรหรือเสียอะไรไปบ้างถ้ามีการให้เช่าที่พัระรยะสั้นกันอีกแล้วในอนาคตแบบน้อยลงบรรณาธิการเฉพาะกิจข่าวการท่องเที่ยวและผู้เชี่ยวชาญด้านโรงแรมประจำทิตยาสารทามลูซี่เพอริน เขาบอกว่าการปล่อยเช่าระยะสั้นนั้นเปิดโอกาสให้คุณได้เช่าพักในสถานที่ซึ่งมีกลิ่นอายความเป็นของแท้มากกว่าโรงแรมทั่วไปนิดหน่อยตามปกติแล้วที่พักแบบนี้มักจะไม่ค่อยเป็นระเบียบเรียบร้อยนักแต่มอบประสบการณ์ความเป็นท้องถิ่นดั้งเดิมและราคาที่มักจะถูกกว่าด้วยค่อนข้างเหมาะสำหรับครอบครัวกลุ่มเพื่อนและนักเดินทางที่ชอบผจญภัยอยู่สักหน่อยส่วนคนที่ถือคติปลอดภัยไว้ก่อนซึ่งต้องการที่พักแบบรู้ล่วงหน้าว่าจะได้รับสินค้าและการให้บริการแบบไหนก็มักจะเลือกในโรงแรม ผมคิดว่ามันสร้างสรรค์โดยรวมมันไม่ควรห้ามถ้าราคาสังหาสูงขึ้นโดยรวมเนี่ยมันเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจโลเคอลนะเงินมันสะพัดมากขึ้นผมคิดว่าไม่ควรจะแบนแบร์บีแอ b ผมคิดว่าโลเคอลต้องปรับตัวเพราะคุณอยู่ในยุคโลกาภิวัตน์แล้วคุณจะโลกาภิวัตน์ไปเสร็จแล้วทํามันครึ่งทางแล้วระง,งับไม่ให้คนมาเช่าที่พักอาศัยในเมืองโลเคอลของคุณบ้างผมคิดว่ามันก็ มันก็อาจจะไม่เป็นธรรมบางทีเขาอยากมาอยู่เหมือนๆคุณอยากไปเช่า Airbnb อยู่สวิตเซอร์คุณอยากไปเช่า Airbnb อยู่ในเมืองส,สวยๆในยุโรปชาวต่างชาติเขาก็อยากมาที่นี่เช่นกันคนจีนก็อยากไปสเปนคนอังกฤษอยากไปกรีซมันเป็นเรื่องที่นำมาสู่ประสบการณ์แต่ว่าผลกระทบต่อตลาดอสังหามันก็มีก็ต้องรับมือกันไปมันเป็นการยกระดับราคาของอสังหาทั่วโลกด้วยซ้าไถ้าคุณมองในแง่บวก a ค t l ล่น a m มสเดลจากแพลตฟอร์มการให้บริการการท่องเที่ยวสำหรับครอบครัวคิดแอนโบอกว่าคนที่จะเสียประโยชน์มากที่สุดคือบรรดาสมาชิกในครอบครัวซึ่งเดินทางไปพักผ่อนวันหยุดด้วยกันมีนักท่องเที่ยวหลายกลุ่มที่เสียประโยชน์เพราะการมีแค่โรงแรมแบบมาตรฐานเป็นทางเลือกเดียวไม่เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับพวกเขา ถ้าเกิดยกเลิก Airbnb ในขณะที่ธุรกิจโรงแรมพยายามตเตรียมที่พักเพื่อรอรับกลุ่มลูกค้าที่มากันเป็นครอบครัวการจัดวางแผนผังและรลาคาของห้องประเภทนี้ยังคงไม่เหมาะสมกับครอบครัวส่วนใหญ่ครอบครัวใหญ่บางทีเขาต้องการประหยัดเอาบ้านพักแล้วอยู่ยาวเดือนหนึ่งเนี่ยนะลดค่าใช้จ่ายาแทนที่อยู่โรงแรมที่หรูก,กว่าน่อยแต่อยู่สั้นๆผมคิดว่าถ้ามี Airbnb น้อยลงนะักท่องเที่ยวมาน้อยลงผมคิดว่าลึกๆเราไม่อยากทําอย่างนั้น แต่บางประเทศในยุโรปอาจจะยอมเพราะว่ารำคาญนะักท่องเที่ยวแต่ของไทยเราเราปล่อยเนี่ยดีแล้วไม่งั้นเงินไม่เข้ามาสัมัแล้วคนไทยก็เดือดร้อนเองยังมีข้อกังขาว่าการสั่งแบนหรือการจำกัดควบคุมที่พักให้เช่าระยะสั้นนั้นสามารถจะช่วยลดราคาซื้อขายและค่าเช่าบ้านลงมาหรือเพิ่มจำนวนที่พักสำหรับคนท้องถิ่นได้จริงหรือไม่ผลการศึกษาซึ่งตีพิมพ์ในวรารสาร Harvard Business Review ในช่วงต้นปีนี้ระบุว่าการสั่งแบนที่พัก แบบ AirbnB ในนครนิวยอร์กไม่ได้ส่งผลกระทบในทางบวกโดยช่วยแก้ไขวิกฤตที่อยู่อาศัยของชาวเมืองได้เลยแต่อย่างใดเพราะการปล่อยเช่าระยะสั้นไม่ได้เป็นปัจจัยหลักที่ผลักดันให้ค่าเช่าที่พักนั้นสูงขึ้นแต่การวางกฎเกณฑ์เพื่อกำกับควบคุมธุรกิจดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อชาวเมืองนั้นักท่องเที่ยวได้มากกว่าเมื่อเทียบกับการสั่งแบนอย่างสิ้นเชิงก็วางกฎเกณฑ์ไปเลยคุณก็คุมเรื่องค่าเช่าไปเลยก็สิ้นสิ้นซากก็จบซึ่งในอเมริกาเขาก็คุมค่าเช่ากัน คุณก็คุมตรงนั้นก็ได้เขาเรียกว่า rent control เอาจริงก็ทําได้เมื่อเทียบกับการสั่งแบนอย่างสิ้นเชิงทําให้ค่าพักของโรงแรมถีบตัวสูงขึ้นเป็นประวัติการถึง300ดอลลาร์สหรัฐต่อคืนโดยเฉลีย่ยมันขาดการกํากับดูแลในเมืองซึ่งนักท่องเที่ยวไม่ได้เข้ามาเยอะและปรากฏว่าไม่ได้แบน Airbnb ค่าเช่าก็ขึ้นอยู่ดีถ้าปล่อยให้ขึ้นผมคิดว่ามันเป็นการที่ l ล c a l โทษนักท่องเทีย่ยวกับความที่ตัวเขาไม่มีปัญญาหาบ้านหรือ คอนโดอยู่โทษนักท่องเที่ยวโดยรวมนักท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามาเนี่ยมันบวกบวกเงินมันสะพัดโลเคอลได้ไรายได้มีผลกระทบต่อค่าเช่าไหมมีแต่มันไม่ได้มีระดับที่เป็นพลเมืองชั้นสองเต็มๆถามว่าไทยสามารถแก้ไขพรบรที่จะเปิดให้ต่างด้าวถืออสังหาได้ไหมในมุมหนึ่งผมมองทำได้อีกมุมหนึงผมมองว่าถ้าจะทา ต้องระวังแล้วก็รัดกลุ่มแล้วต้องมีคำอธิบายและอาจจะต้องมีมาตรการรองรับหากคนไทยโลโคอลเริ่มบน่นแบบในยุโรปในหลายเมืองในยุโรปเนี่ยมีการแบน a i r ์ n b เพราะวัฒนธนคติของชาวเมืองซึ่งมีต่ออาุารกรมการท่องเที่ยวแล้วหน่วยงานรัฐจะต้องเอาใจทัศนคติทางการเมืองของคนโลโคอลโดยที่อ้างว่าทำเพื่อช่วยเรื่องของลดค่าเช่าสังหาแต่จริงๆแล้วทำเพราะว่ารังเกียจนักท่องเที่ยว มันเป็นอย่างนั้นนะฮะผมไปอ่านต่อรายงาน BBC เขาบอกว่าอย่างนี้สเปนอยู่ในจุดศูนย์กลางของกระแสวิกฤนะตนักท่องเที่ยวล้นเมืองที่แผ่ไปทั่วยุโรปวิกฤตนี้ทําให้คนท้องถิ่นพากาันส่งเสียงคัดค้านต่อต้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่ไม่ให้ผลประโยชน์อะไรกับพวกเขาเลยซึ่งความไม่พอใจนี้เกิดขึ้นในเมืองท่องเที่ยวสําคัญของสเปนหลายแห่งทั้งที่เมืองมาลากาเมืองมาโยาร์กาเกาะคานารีและที่นครบาร์เซโลนาด้วยประเด็นร้อนนี้ฟังดูคล้ายกับการถกเถียงกันเรื่องบ้านหลังที่สอง ซึ่งเป็นปัญหาในหลายเมืองของยุโรปมาหลายสิบปีรวมทั้งที่มณฑลคอนวอลของสหราชอาณาจักรด้วยเช่นกันโดยในภูมิภาคที่ทำอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอย่างหนานแน่นชาวบ้านในท้องถิ่นมักจะสู้ราคาซื้อขายบ้านหรือค่าเช่าที่พักในตัวเมืองไม่ไหวจนต้องย้ายออกไปอยู่ตามชาญเมืองเชา้าลาเดินทางกลับบ้านไปถึงที่ทำงานในตนเองเนี่ยวันละหลายชั่วโมงหลายคนถึงขั้นต้องไปอาศรรัยอยู่ในรถด้วยซ้ำ สถานการณ์ดังกล่าวทำให้คนท้องถิ่นรู้สึกว่าตนได้รับความยุติธรรมอย่างมหาศาลเพราะบ้านเกิดถูกนักท่องเที่ยวเข้ายึดครองด้วยการเช่าระยะสั้นในช่วงวันหยุดแต่ที่พักเหล่านั้นกลับถูกทิ้งร้างโดยไม่ได้ใช้งานเลยในบางช่วงของปีแทนที่จะสามารถนํามาใช้ประโยชน์แก่คนท้องถิ่นได้ตามปกติแม้จะมีปัจจัยอื่นๆอีกมากมายที่เป็นสาเหตุเบื้องหลังของวิกฤตที่อยู่อาศัยเช่นการบ,บ่ปรับขึ้นค่าแรงโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับพนักง,งานของรัฐ หรือโครงการริเริ่มสร้างที่อยู่อาศัยเพิ่มเติมไม่เพียงพอเองแต่ปัญหาการท่องเที่ยวทําให้ค่าที่พักถีบตัวสูงเป็นปัญหาที่คนทั่วโลกไปสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนก็เลยโทษว่าเป็นปัญหาเกิดขึ้นเพราะนักท่องเที่ยวข้อสรุป b b c ตรงนี้ผมคิดว่าทําให้เราตาสว่างนิดนึงว่าเอาจริงๆแล้วคนโลโคอลในยุโรปเนี่ย x ซ n o p h o ิ i c เองคือไม่ชอบหรือกลัวหรือเกลียดนะักท่องเที่ยวแล้วก็รําคาญซึ่งผมเข้าใจนะเพราะว่า ผมเคยไปเที่ยวในยุโรปเนี่ยเมืองส่วนใหญ่มันสงบแล้วมันก็เงีย,งยบๆแล้วมันก็สบายๆพอมีนักท่องเที่ยวไปพลุกพล่านเนี่ยมันน่ารำคาญอันนี้จริงโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวเอเชียไปกันทีเยอะมากแล้วก็เกาะกลุ่มแล้วคนโลเคลก็รำคาญซึ่งผมเห็นใจเขาเพราะฉะนั้นก็ไปไมได้เหมือนกันว่าเขาต้องมียุทธศาสตร์ในการที่จะคุมปริมาณนักท่องเที่ยว มันอาจจะไม่ใช่ประเด็นเรื่องอสังหาหรอกก็คือนักท่องเที่ยวมันเยอะจนในที่สุดเขาเริ่มโทษนักท่องเที่ยวกับปัญหาอื่นซึ่งเกิดขึ้นปัญหาเรื่องราคาที่ภาคกสัยมันอาจจะได้รับผลกระทบจากการที่นักท่องเที่ยวไปเยอะเช่ายาวเช่าสั้นแต่ว่ามันไม่ใช่ปัจจัยเดียวหรอกคือจริงแล้วความเหลื่อมล้ำในสังคมจนทาให้คนต้องไปอยู่ชานเมืองเนี่ยมันมีอยู่แล้วโดยที่มันไม่ต้องมีนักท่องเที่ยวไปเมืองใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็นนิวยอร์กปารีสลอนดอนอะไรเงี้ยคนซึ่งมีเงินอยู่ในเมืองมันไม่เยอะหรอกนะฮะมันก็ไป เอาละอย่างไรก็ดีผมจะสรุปละที่แคนาดายกเทศมนทรนเดวิดอาร์บีของมนทอนบริเทนส์ลอเบียประกาศกล้าอย่างชัดเจนถึงกฎเกณฑ์ใหม่สาหรับการปล่อยเช่าระยะสั้นว่าถ้าคุณซื้อขายบ้านเพื่อทํากําไรถ้าคุณซื้อที่ภาัยแล้วปล่อยเช่าระยะสั้นถ้าคุณซื้อบ้านเพียงเพื่อปล่อยให้มันว่างอยู่ประกาศเตือนซ้าแล้วซ้าเล่าต่อสาธารณชนมาตลอดว่าอย่าใช้เงินของคุณมาแข่งแย่งแข่งขันกับบุคคลและครอบครัวที่กําลังมองหาที่อยู่อาศัย ไม่ว่านโยบายของทางการข้างต้นจะประสบผลสําเร็จหรือไม่นี่เท่ากับเป็นการส่งสัญญาณไปยังคนท้องถิ่นว่านักการเมืองได้รับฟังเสียงร้องเรียนจากประชาชนให้ความสําคัญกับผู้เขาเป็นอันดับแรกยิ่งกว่าจะมุ่งเอาใจนักท่องเที่ยวแต่เพียงฝ่ายเดียวอย่างรก็ตามีเมืองท่องเที่ยวหลายแห่งที่มองหาทางเลือกอื่นนอกเหนือจากการสั่งแบน เช่นที่กรุงเบอร์ลินของเยอรมันอนุญาตให้มีการปล่อยเช่าที่พักอาศัยได้ไม่เกิน90วันต่อปีซึ่งกฎเกณฑ์นี้ทําให้เจ้าของที่พักซึ่งปล่อยเช่าแบบไม่เต็มเวลายังคงสามารถหาไรายได้เสริมและช่วยป้องกันผู้เก่งกําไรอสังหาเมื่อชีพไม่ให้กว้านซื้อที่อยู่อาศัยไปปล่อยเช่าระยะสั้นแบบเต็มเวลาให้กับนักท่องเที่ยวจนหมดปัจจุบันทุกป,ประเทศที่กําลังประสบกับปัญหาหนักท่องเที่ยวล้นเมืองรวมถึงาสตราจาณาจักรที่เพิ่งเสนอทางออกแบบคล้ายคลึงกันไม่นาน มันนีต่างมีแนวโน้มที่จะแก้ไขปัญหาในแนวทางเดียวกันแต่มันขึ้นอยู่กับว่าแต่ละที่จะวางกฎเกณฑ์ของตนอย่างไรและจะต้องเสียค่าใช้จ่ายหรือลงทุนเพิ่มเติมแค่ไหนแน่นอนว่าสําหรับเหล่านักเดินทางท่องโลกการสั่งแบรนด์หรือจํากัดควบคุมที่พักให้เช่าระยะสั้นถือว่าเป็นข่าวร้ายอย่างยิ่งในขณะที่กิจการโรงแรมและที่พักเอกชนแบบ bed and breakfast มีแนวโน้ม,นมจะกลายเป็นผู้ชนะตัวจริงเพราะในกรณีที่อุปสงค์แซงหน้าอุปทานพวกเขาสามารถตั้งราคาข้าห้อง ให้สูงขึ้นตามความต้องการโดยที่ไม่มีคู่แข่งมากนักก็คือว่าถ้าแบรนด์รเนี่ยโรงแรมแล้วก็เบดแอนด์เบรคฟาสซึ่งก็คือ Airbnb นี่นะฮะจะสามารถเมื่อก่อน Airbnb มันก็มีนะฮะโดยที building, Airbnb, ja, s <S ่เจ้าของบ้านเขาให้เช่าเ็เรียกเบดแอนด์เบรคฟาสคุณไปนอนแล้วก็เสิร์ฟอาหารมันจะหรูกว่า Airbnb นิดนึงเพราะว่าเขาดูแลตรงนั้นแต่ว่ามันก็ไม่หรูมากหรอกผมเคยไปนอน Airbnb Bed and b r e a k น a s t ในสหรัฐหลายแห่งมันก็งันงันบางแห่งมันๆ แต่ประเด็นก็คือว่าพอคุณแบน Airbnb ที่เหลือนะฮะมันก็ตั้งราคาโดยที่ไม่มีคู่แข่งไงมันก็มาลดราคาเราก็เจอปัญหาอย่างนึงคือโรงแรมแพงไม่ต้องแบนแล้วครับ Airbnb คุณไม่อยากให้หนักท่องเที่ยวเข้าเนี่ยนะคุณก็ไม่ต้องให้เข้าจบถ้านักการเมืองในยุโรปจะเอาใจคนโลเคอลไม่ต้องการให้หนักท่องเที่ยวเข้าก็ไม่ต้องให้เข้าฮะดีผมจะได้ไประหยัดไม่ต้องมาเงินไปเที่ยวในยุโรปบอกมาเลยไม่ต้องไปทำวีซา่าจะได้ไม่ไปเบื่อเหมือนกัน บอกมาตรงๆก็ได้ไม่ต้องมาหาเรื่องโทษขออภัยนะฮะถ้าคุณเป็นคนซึ่งอยู่ในประเทศในยุโรปแล้วคุณไม่มีเงินที่จะเช่าที่พักอาศัยในเมืองใหญ่นะี่นะฮะมันก็เหมือนกับคนไทยซึ่งต้องอยู่ต่างจังหวัดเพราะไม่มีเงินซื้อบ้านหรือเช่าคอนโดในกรุงเทพอะฮะความเหลื่อมล้ํำในแบบนั้นเนี่ยที่นี่ก็มีโดยที่มันไม่เกี่ยวกับนนะักท่องเที่ยวปิดท้ายบทความนี้ก็เขียนว่า แต่ถึงกระนั้นก็ตามการสั่งแบนที่พักให้ชาระยะสัน้นอาจจะมีประโยชน์อยู่บ้างในเรื่องของการประสบการณ์ทางวัฒนธรรมสิ่งเหล่านี้ทําให้คนที่เดินทางท่องเที่ยวเมืองอย่างบาร์เซโลนามีโอกาสได้สัมผัสความเป็นของแท้มากขึ้นหากคนท้องถิ่นถูกขับไล่ไป,ไปออกจากตัวเมืองมากขึ้นเมืองจะไร้ชีวิตชีวาและขาดวัฒนธรรมของตอนเองการที่มีคนท้องถิ่นอยู่ด้วยจะให้ประสบการณ์การท่องเที่ยวที่ดีกว่าคืออย่างนี้ฮะผมคิดว่าความพอดีคือสิ่งที่ลงตัวอิชชู่ก็คือว่า เมืองต่างๆเรานี้ปกติมันสงบมันสะอาดอากาศมันดีแล้วมันก็ปลอดภัยนักท่องเที่ยวไปเยอะบรรยากาศมันพลุกพล่านเสร็จแล้วในขณะเดียวกันธุรกิจ local Airbnb มันก็เติบโตคนนี้ local Airbnb ส่วนใหญ่ก็เป็นคนท้องถิ่นนะ,ะที่ให้เช่าซึ่งเขาก็ได้เงินนะคนท้องถิ่นที่ให้เช่าเนี่ยเขาได้เงินนะฮะนั่นเขาเขารายได้กันนะฮะเขาไม่ได้ขัดสนพูดตาตรงฮนะ ถ้าเกิดหน่วยงานรัฐกลางเนี่ยคุมปริมาณนักท่องเที่ยวโดยที่อนุญ,ญาตหรือไม่อนุญ,ญาตตาม Visa a l l o c a t i เคที่สามารถกำหนดได้คุณไม่ต้องไปยุ่งด้วยการแบน a i r b บ b เเส้นทางในการออกนโยบายในลักษณะนั้นน่าจะเวิร์กที่สุดถ้าอยากควบคุมปริมาณนักท่องเที่ยวนะ